ภูเขาทั้งแถบเนี่ยเป็นที่อยู่ของพวกพระพวกชีนะครับของศาสนาคริสเตียนสมัยก่อนที่อิสลามจะแพร่เข้ามาตอนหลังเมื่อพวกเซลจุกซึ่งเป็นมุสลิมเข้ามาคริสเตียนเหล่านี้ก็อพยพหนีไปจากถ้ำที่พวกเขาอยู่นะครับThank you.